เมื่อวันที่22มกราคม2564มาข่าวเดียวเดี๋ยวนี้เลยนะครับสวัสดีครับขอข้าครับนี่ทางท่านนายกคุณแข็งเลยครับธรรมชาติก็หมอเป็นน้ำธรรมชาติทางเปิดโครงการปรับปรุงฟื้นฟูดูผลนะครับก็จะเกิดสภาพปัญหาทั่วบริเวณตะวันโลกด้วยนายสร้างพันธุ์พัฒน์ประกันกระทรวงทรัพยากรก็คือตอนนี้ก็คือแต่ละที่ครับตัดสินใจไปครับก่อนจะลงที่ขอไปในโครงการยังครับเพื่อผู้เออไม่ได้ทำแล้วมีให้หลานทำให้หลานทำโอ้โหแล้วหลานทำอะไรจ๊ะป้าทำนาแล้วพอเสร็จแล้วก็เผาด้วยเปล่าจ๊ะป้าแม่ก็เผาเดือนนี้ของโอ้โหชื่นใจชื่นใจโอ้โหเดี๋ยวเราจะเรามีน้ำแล้วเนี่ยป้าเดี๋ยวผมจะหาระบบกระจายน้ำมาให้พวกเราอีกพันกว่าไร่ด้วยดีไหมป้าดีมากมากดีนะเดี๋ยวกระทรวงทรัพย์จัดให้คือเอาน้ำมาแล้วแหมชอบคิดกันไม่จบนะต้องเอาให้ถึงเขาเรียกว่าแม่เบื่อไม่แก่เลยปากเดินของเราบุญดีกว่าคือมันแก่มันจะกันในท่อไหมอ่ะคุณธีรธรค่ะอนาคตนะคะก็จะเป็นการเสริมระบบนิเวศนะคะให้กับบริเวณหนองตะหมอให้มีความร่มรื่นต่อไปค่ะซึ่งอนาคตเราก็จะได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้3 2 1กดเลยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่ก็มัดไว้ไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นร้อย